การปลีกวิเวกหาความสงบสุขให้กับชีวิตโดยการเข้าวัดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและวิธีของชาวพุทธที่มีมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดจึงเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขแต่ด้วยปัจจุบันวิถีชีวิตและสังคมของผู้คนเปลี่ยนไปทำให้บริบทของความสงบสุขของวัดมีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันปัจจัยที่ทำให้บริบทของความสงบสุขภายในวัดเปลี่ยนไปอาจเกิดจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่เห็นได้ชัดคือพื้นที่บริเวณของวัดถูกบีบแคบลงด้วยสิ่งปลูกสร้างที่หลากหลายแต่ขาดการจัดการด้านความเหมาะสมของสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นจึงทำให้พื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขแคบลงทุกวันโดยเฉพาะวัดที่อยู่ในใจกลางเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและบริหารจัดการภายในบริเวณวัดน่าจะเป็นโจทย์สำคัญของพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเปรียบเสมือนตัวแทนศาสนาเพื่อคงอยู่ซึ่งพุทธศาสนาในยุคสมัยที่วิถีชีวิตและผู้คนเปลี่ยนไปวัดกำแพงบางจากถือเป็นวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่สามารถบริหารจัดการให้มีความคงอยู่ซึ่งสัญลักษณ์ของความสงบได้อย่างลงตัวจุดเด่นของวัดกำแพงบางจากแห่งนี้คือพระโบสถ์เก่าแก่ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ศิลปะแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีภายในพระโบสถ์ที่งดงามแห่งนี้มีหลวงพ่อบุษราคำพระพุทธรูปเสียรทองคำเป็นพระประธานในพระโบสถ์หลวงพ่อบุษราคำองค์นี้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนมากมายเพราะผู้คนต่างเชื่อว่าแรงอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อส่วนใหญ่มักจะประสบความสำเร็จตามแรงอธิษฐานนั้นๆนอกจากพระโบสถ์หลังใหญ่แล้วบริเวณด้านข้างพระโบสถ์มีวิหารเก่าแก่ที่เคยปิดตายมากว่า80ปีภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอดีตได้เป็นอย่างดีบริเวณวัดโดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทำให้บรรยากาศภายในวัดดูสงบร่มรื่นเป็นอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมอาจส่งผลต่อความเชื่อและความศรัทธาต่อพุทธศาสนาแต่ด้วยหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นความจริงเป็นธรรมชาติจึงเพียงนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ตามธรรมชาติให้เข้ากับยุคปัจจุบันก็เพียงพอ